สวัสดีครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นการเพิ่มจังหวะนะครับเพิ่มความน่าสนใจให้กับเพลง Happy Birthday นะครับที่เขาทำนิยมเล่นกันนะครับลักษณะจังหวะก็จะมีจังหวะเคาะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะจังหวะหยุดนะครับใช้การหยุดเสียงกีตาร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับลักษณะการดีดนะครับก็คือดีดลงไปก่อนนะครับแล้วก็ดีดขึ้นอันนี้นับเป็น1สเต็ปนะครับผมลงขึ้นหยุดแล้วก็ดีดขึ้นนะครับนับเป็น1สเต็ปนะครับเล่นต่อเนื่องกันก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับลงHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. นะครับความยากคือการเล่นจังหวะให้มันมีความต่อเนื่องนะครับมีความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอนะครับจะยากนะครับแต่ค่อยๆฝึกไปก็สามารถควบคุมจังหวะได้นะครับเพลงก็จะออกมาเพราะเองลงนะครับขึ้นหยุดขึ้นลงขึ้นหยุดขึ้นลงขึ้น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 นะครับตอนฝึกก็ ค่อยๆฝึกนะครับช้าๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเร่งจังหวะขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะได้เองนะฮะลองไปฝึกดูนะครับผมขอบคุณครับ